I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ปะสุจะนำเสนอแหน่แดงนะคะที่สามารถเอาไปบำรุงต้นบอนสีหรือไม้ดอกไม้ประดับไม้อะไรที่เราปลูกไว้ในบ้านได้นะคะก็ถ้าใครไม่มีก็ไปบ้านไหนก็ขอเข้ามาสักหยิบมือนึงเอามาปลูกอย่างปะสุเนี่ยข้างบ้านปะสุเขามีอ่างบัวปะสุก็แอบมาใส่ให้เขาเพราะว่าปะสุไม่มีที่จะเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆมากเลยค่ะอ่างบัวเนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะคะเนี่ยปะสุก็แอบมาใส่ข้างบ้านเขาเนี่ยค่ะก็ขึ้นแบบเยอะมากดูสิคะเนี่ยแป๊บเดียวก็ขึ้นเต็มเลยเราเอาไปใส่ต้นไม้ที่เราเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในบ้านเราได้นะคะอันนี้ก็จะมีสารอาหารธาตุอาหารขนาดเอาไปเลี้ยงสัตว์อ่ะยังได้ยังดีนะคะอย่างเขามีโปรตีนเยอะมีโพแทสเซียมมีอะไรมีสารอาหารที่ทำให้พืชเราเจริญเติบโตได้นี่เลยค่ะปะสุก็เลยแอบมาใส่อ่างวัวชาวบ้านเขาเพราะว่าปะสุไม่มีที่จะเลี้ยงแล้วค่ะหมดที่เลี้ยงนี่เลยเราก็หยิบไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาไปใส่ต้นบอนสีของเราจะสามารถที่คุมหน้าดินคุมความชื้นในฤดูหนาวในฤดูร้อนเงี้ยได้สบายมากเลยนะคะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเขาไม่แห้งไม่แล้วก็มีสารอาหารเลี้ยงเขาด้วยนะคะปะสุไอ้มาปล่อยให้ชาวบ้านเขาไม่ว่าเลยปะสุหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ได้เอาไว้ให้ปลาเขากินด้วยปลาอยู่ข้างล่างนะคะปลาหางลูกยูงอะไรเงี้ยค่ะเพราะแหน่แดงมีประโยชน์มากๆนะคะแค่มีนิดเดียวมาปล่อยแป๊บเดียวก็จะโตไวเงี้ยค่ะไปค่ะปะสุแอบช้อนของปะสุเอาไปใส่บอนสีกันค่ะแต่ก่อนปะสุเคยตากแห้งนะคะเอาไปตากแห้งแต่ปะสุในความรู้สึกคือสารอาหารเขาจะหมดไปไหมแล้วการคุมหน้าดินอะไรของเขาก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าพอตากแห้งแล้วโดนน้ำก็จะเป็นนิ้วเหนียวยังไงชอบกลนี่เลยค่ะของปะสุต้นนี้ยังสวยงามอยู่ค่ะไกลทองประเสริฐนะคะนี่เลยมีคนสั่งปะสุเยอะแต่เอาไว้ก่อนเนาะปะสุยังไม่มีเวลาจะแพ็คให้เลยค่ะนี่เลยปะสุหยิบมาก็จะโรยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะในฤดูร้อนในฤดูหนาวเนี่ยค่ะคุมหน้าดินดีนะเพราะว่าเรารดน้ำเช้าแป๊บเดียวก็ระเหยหมดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะคุมได้ดีมากไก่ทองประเสริฐของปะสุก็จะพักหัวพักตัวนิดนึงปะสุก็จะบำรุงด้วยแค่อย่างเดียวนะคะไม่ได้ให้สารอาหารอย่างอื่นเพราะว่าอยากให้เขาได้ผลิตหัวได้ลงหัวบ้างเนี่ยค่ะให้เขาอยู่กับธรรมชาติอันนี้ของปะสุเอาแหน่แดงมาตากแดดตั้งแต่เยอะนะคะจะได้นิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาใส่เราไปโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวปะสุมันเลยไม่ชอบคิดว่าเอาไปไว้แบบนี้ดีกว่าเขาค่อยๆย่อยสลายไปค่อยๆเรียกว่าอะไรนะคะแบบพอเขาย่อยสลายเนี่ยเขาค่อยๆดูดซึมไปเรื่อยๆนะคะแหน่แดงมีประโยชน์มีสารอาหารที่พืชต้องการเราเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็ใส่ไม้ดอกไม้ประดับไม้อะไรของเราในบ้านน่ะขณะที่เขาเอาไปใส่นาข้าวอ่ะยังดียังข้าวยังงามเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ